วันนี้เวลา 16:31 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยานีไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่พันแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรและประนมพระหัตถ์พิงพระภาคสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบ3หนแล้วทรงกล่าวคำถวายภาพพระกฐินทรงวางผ้าไตรไว้บนพันแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่2เสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วาดวาสโนพระราชอุปัฏฐาจารย์ซึ่งประดิษฐานที่โต๊ะหมู่แล้วทรงทอดผ้าไตร5ไตรบนพระภูษายงที่อาสงพระสงฆ์5รูปสดับปกรณ์จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและมอบของที่ระลึกแด่เจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยานี